ไปดูเรื่องเกี่ยวกับแวดวงการศึกษาบ้างค่ะวิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงทนเพิ่มหลักสูตรการพัฒนาช่างท่อ PVC เข้าศูนย์ฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย นายวิเชียนอุดมรัตนสินอดีตรองผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาคและที่ปรึกษากรรมการสมาคมการประปาแห่งประเทศไทยเป็นประธานในพิธีเปิดอาคารศูนย์ฝึกอบรมช่างท่อ P.V.C. ณนวิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงทนอาคารศูนย์ฝึกอบรมช่างท่อ P.V.C. หลังนี้ทางวิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงทนได้รับการสนับสนุนจากบริาษัทอุตสาหกรรมท่อน้าไทยจำกัดในการก่อสร้าง ศูนย์ฝึกอบรมช่างท่อ P ี c เป็นศูนย์กลางที่เป็นเลิศด้านวิชาการระบบช่างท่อสำหรับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลทั้งภายในและภายนอกองค์กรชุมชนสังคมรวมทั้งดำเนินการด้านการวิจัยการพัฒนาและนวัตกรรมเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการศึกษาช่างฝีมือเฉพาะทางก้าวขึ้นเป็นวิทยาลัยสมรรถนะสูงและเพื่อรองรับเป็นศูนย์กลางของการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนทุกระดับชั้น เพิ่มศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนของครูหรือวิทยากรจากภายนอกโรงเรียนและเปิดโอกาสให้สถานศึกษาสถานประกอบการชุมชนและท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรให้ตรงตามความต้องการโดยยึดโยงมาตรฐานอาชีพและสอดคล้องกับสภาพยุทธศาสตร์ของภูมิภาคเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาผู้เรียน